การไม่ค่อยดีเลยอะค่ะต้องผ่าตัดด่วนเดี๋ยวอาจจัดการเองแต่เคสนี้ผมรับมานะครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่มือใหม่จะมาทำนะฉันไม่ต้องการให้โรงพยาบาลของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าผ่าสัตว์ตัวไหนมาก็ตายหมดหรอกแต่ผมก็เรียนมาเหมือนกันนะครับถ้าผมไม่ทำวันนี้เมื่อไหร่ผมจะได้ทำมันใช่เวลาที่จะมาโชว์ของหรือเปล่าชาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกค่ะอาหมอผมก็แค่อยากทำหน้าที่ของผมให้เต็มที่ก็เท่านั้นเองครับผมว่าถ้ามันอยากทำก็ให้มันทำไปเถอะถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็รับผิดชอบเองไม่ออกมาอีกเหรอยังเลยค่ะจ้าเป็นไงบ้างงั้นให้ดิฉันโทรแจ้งเจ้าของเลยไหมคะไม่ต้องหรอกเรื่องนี้ให้ชาเป็นคนจัดการเองค่ะเป็นไงบ้างลูกผมไม่น่าเป็นคนทำเองเลยครับถ้าผมปล่อยให้หมอทำมันคงไม่เป็นแบบนี้แต่เคสนี้ถ้าที่พ่อเห็นอาการเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่เจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมควรทำได้ดีกว่านี้ครับผมควรจะทำได้ดีกว่านี้นี่มันเพิ่งเริ่มต้นเองนะแกต้องเจออะไรอีกเยอะเดี๋ยวมันก็ชินไปเองแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกแต่กับสัตว์ตัวนึงมันอาจจะมีความหมายกับเจ้าของมากก็ได้นะครับก็พอคิดกันอย่างนี้เนี่ยนะสัตวแพทย์ถึงมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าสูงแบบนี้ทุกวันแกก็ทำในส่วนของแกดีที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันให้ได้วันหลังก็ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามและส่วนหนึ่งของการโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือการต้องรู้จักยอมรับความจริงและก็แก้ไขเข้าใจไหมลูกเอาไว้แกทำใจได้เมื่อไหร่เนี่ยแกก็รีบโทรบอกเจ้าของเขาซะพ่ออยากให้แกเป็นคนโทรไปบอกเขาเองเพราะมันจะดีกับแกมากกว่า